เด็กมีโลกของเขาเองซึ่งแตกต่างจากโลกของผู้ใหญ่โดยสิ้นเชิงโลกของเด็กบริสุทธิ์แจ่มใสเต็มไปด้วยความสนุกสนานร่าเริงและไร้เดียงสาวัยเด็กจึงเป็นวัยที่ควรได้รับอาหารใจและอาหารสมองให้เพียงพอเช่นเดียวกับอาหารกายเพื่อที่เขาจะได้เติบโตพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจอาหารใจที่เด็กต้องการก็คือความรักและความเอาใจใส่ส่วนอาหารสมองที่เด็กต้องการก็คือของเล่นประเภทเสริมปัญญาสร้างจินตนาการหรือวรรณกรรมหรือหนังสือที่ดีเหมาะกับเขาโดยเฉพาะเพื่อที่เขาจะได้อ่านและศึกษาความเป็นไปเกี่ยวกับโลกและชีวิตของตัวเขาเองวรรณกรรมสำหรับเด็กจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะวรรณกรรมมีบทบาทต่อการพัฒนาเด็กให้เจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจสติปัญญาความรู้และความคิดวรรณกรรมทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ปลูกฝังคุณธรรมให้ความบันเทิงช่วยหล่อหลอมจิตใจของเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติระยะวัยเด็กเป็นระยะวัยเริ่มเรียนและวางรากฐานทางคุณธรรมจริยธรรมต่างๆจำเป็นจะต้องได้รับตัวอย่างที่ดีวรรณกรรมสำหรับเด็กจึงเป็นสื่อในการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้แก่เด็กจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอช้างขอม้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั่งให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถิดขอยายเกิดเลี้ยงตัวข้าเองหลายคนคงมีหนังสือในดวงใจวรรคทองในความทรงจำหรือบทประพันธ์ที่คุ้นชินงานวรรณกรรมที่เป็นที่จดจำไม่ใช่แค่เพียงถูกใจผู้อ่านเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเต็มไปด้วยเนื้อหาที่กินใจภาษาที่เรียบง่ายสวยงามและมีสุนทรียะทางอารมณ์การสร้างสรรค์วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนก็เช่นเดียวกันนอกจากจะต้องสร้างความรู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กแล้วผู้ผลิตก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในความสนใจของเด็กในแต่ละช่วงวัยเพื่อที่จะได้เลือกสรรภาษาเติมสุนทรียะในเรื่องราวที่ผลิตขึ้นเพื่อให้เป็นที่จดจำแก่เด็กๆมาเรียนรู้การสร้างสรรค์วรรณกรรมดีๆสำหรับเด็กด้วยกันนะคะ